แบบที่1 นะครับจะเป็นการต่อแบบสตาร์นะครับแบบที่2 นะครับจะเป็นการต่อแบบเดลต้านะครับการต่อแบบสตาร์นะครับ W2 U2 V2 นะครับต่อถึงกันนะครับการต่อแบบเดลต้านะครับ W2 U1 ต่อถึงกันนะครับ U2 V1 ต่อถึงกันนะครับ V2 W1 ต่อถึงกันนะครับทีนี้เรามาดูเนมเพลตมอเตอร์กันนะครับว่าจะต่อใช้งานแบบสตาร์หรือแบบเดลต้านะครับตัวที่1 นะครับตัวนี้ก็คือแรงดันไฟ690โวลต์นะครับก็คือให้ต่อแบบสตาร์นะครับแรงดันไฟที่400โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับแรงดันไฟ415โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับส่วนเนมเพลตตัวที่2นะครับแรงดันไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับแรงดันไฟ380โวลต์นะครับถึง415โวลต์นะครับให้ต่อแบบสตาร์นะครับส่วนเนมเพลตมอเตอร์อันที่3นะครับแรงดันไฟนะครับ220โวลต์นะครับถึง240โวลต์นะครับให้ต่อแบบสตาร์นะครับแรงดันไฟ380โวลต์นะครับถึง415โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับส่วนอันที่4นะครับตัวนี้แรงดันไฟ400โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับแรงดันไฟ690โวลต์นะครับให้ต่อแบบสตาร์นะครับ